นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของตนเองเป็นกระบวนการตามปกติและไม่คิดว่าเป็นการกลั่นแกล้งจากฝ่ายใดเนื่องจากกกต.ยังมีระยะเวลาในการพิจารณาและทยอยรับรองผลภายใน30วันตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งมั่นใจว่ากกต.จะให้ความยุติธรรมพร้อมระบุว่าไม่ทราบถึงสาเหตุที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลแต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีการให้การเท็จกรณีการถือครองหุ้นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกกต.ยังไม่ได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและยืนยันด้วยว่าการที่พันตำรวจโททักษิณคิดนโยบายให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นเพียงการให้คำแนะนำในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีส่วนเข้ามาบริหารพรรคพร้อมเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกเข้ามาทำหน้าที่จึงไม่น่าจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทุกอย่างเราทำตามถูกต้องตามกฎระเบียบของกกต.อยู่แล้วนะคะอันนี้คงต้องฝากไปทางเรื่องของผู้ที่พิจารณาดีกว่านะคะค่ะแต่กรณีนปช.เองหลายคนเลยทั้ง11คนที่เป็นรายชื่อของพรรคเพื่อไทยไม่รับการรับรองเลยตรงนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ใดๆที่ส่งผลกระทบกับพรรคไหมคะคงยังไม่อยากให้สรุปแบบนั้นนะคะเพราะว่ากกต.ยังมีเวลาในการทำงานถ้าเราไปสรุปก่อนก็ถือว่าเป็นการกดดันทางเจ้าหน้าที่ก็คงต้องทิ้งให้ทั้งหมดอยู่ในช่วงของเวลาวันนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขของเวลาอยู่อะค่ะคิดว่าถูกกันแกล้งไหมคะยังไม่อยากสรุปแบบนั้นนะคะก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยและดิฉันเองจะได้รับความยุติธรรมค่ะมั่นใจว่าจะทั้งนี้เมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ชุดแรกที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนจำนวนทั้งสิ้น358คนแบ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ109คนจากทั้งหมด125คนและส.ส.แบบแบ่งเขต249คนจากทั้งหมด375คนทั้งนี้ที่ประชุมกกต.ยังไม่มีการพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีกจำนวน16คนเป็นพรรคเพื่อไทย16คนโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์รวมอยู่ด้วยพรรคประชาธิปัตย์3คนมีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสิริวัลปราศจากศัตรูพรรคภูมิใจไทย1คนคือนายชัยชิดชอบและพรรคประชาธิปไตยใหม่1คนคือนางพัชรินทร์มั่นปานสำหรับว่าที่ส.ส.ที่ยังมีเรื่องร้องคัดค้านกกต.จะต้องตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน7วันส่วนส.ส.ที่ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสามารถเดินทางมารับใบรับรองที่สำนักงานกกต.ในวันที่14กรกฎาคมนี้นางสดศรีสัตยธรรมกกต.ระบุการยังไม่รับรองนายอภิสิทธิ์เพราะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคส่วนกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหาเสียงไม่เกี่ยวกับเรื่องผัดหมี่เพราะกกต.ได้ลงมติไปแล้วว่าไม่มีความผิดและจะมีการพิจารณารับรองความเป็นส.ส.อีกครั้ง19กรกฎาคมโดยยืนยันไม่เป็นการกลั่นแกล้งหรือถูกการเมืองกดดัน